สรุปข่าวประจำช่วงเย็นในวันนี้จะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างเรามาดูกันนะครับรายการต่อไปนี้เป็นเพียงการนำเสนอในเรื่องของข้อมูลข่าวสารไม่ได้มีเจตนาในการชี้นำชักชวนหรือว่ารับระดมทุนแต่อย่างใดการเลือกใช้บริการโบรกเกอร์ใดๆในคลิปข่าวนี้นะครับจะเป็นไปตามความพึงพอใจของพี่ๆนักทุนนะนักทุนจะต้องทำการศึกษาในเรื่องของรายละเอียดความเสี่ยงให้ดีทุกครั้งก่อนทำการลงทุนเลยครับสนับสนุนโดย Forex for you ครับชวนเพื่อนเข้ามาเทรดกับเราในวันนี้รับโบนัสฟรีทันทีมากมายตามภาพนี้เลยนะครับและยังมีโปรโมชั่นประจำเดือนอีกมากมายเลยนะครับซึ่งนักทุนสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ในแคปชั่นที่ผมส่งให้นี้เลยนะครับขอบคุณครับXM ครับเปิดบัญชีวันนี้รับรัดฟรีทันทีนะครับนักทุนโดยที่ยังไม่ต้องฝากเงินเฉพาะลูกค้าใหม่เท่านั้นนะและอย่าลืมว่า XM นั้นยังมีโปรโมชั่นประจำเดือนอีกด้วยInterstellar Group ถอนไวได้เงินทันทีเพียง2นาทีทุกวันตลอด24ชั่วโมงและยังมีนะครับประเภทบัญชีแบบฟรีสวอปด้วยถ้าใครสนใจ Line ID อยู่ที่ด้านล่างแล้วแอดไปติดต่อสอบถามกับโบรกเกอร์โดยตรงได้เลยนะครับขอบคุณครับทางด้านของวุฒิสภาสหรัฐนะครับนักทุนครับผ่านร่างกฎหมายงบประมาณชั่วคราวเพื่อหลีกเลี่ยงการชัตดาวน์ส่งให้ไบเดนซึ่งเป็นประธานาธิบดีลงนามวุฒิสภาสหรัฐนะครับมีมติด้วยคะแนนเสียงท่วมท้น88ต่อ9เสียงผ่านร่างกฎหมายงบประมาณชั่วคราวในวันเสาร์นะฮะตามเวลาของสหรัฐซึ่งมติดังกล่าวนั้นก็ช่วยให้หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐนั้นรอดพ้นจากการถูกปิดการดำเนินงานหรือที่เรียกกันว่าชัตดาวน์โดยขณะนี้ร่างกฎหมายนั้นถูกส่งไปให้กับประธานาธิบดีโจไบเดนซึ่งคาดว่าประธานาธิบดีโจไบเดนนั้นจะลงนามบังคับใช้เป็นกฎหมายได้ก่อนกำหนดเส้นตายในช่วงเที่ยงคืนวันเสาร์นี้ตามเวลาสหรัฐหรือว่าประมาณ11โมงตามเวลาประเทศไทยในวันอาทิตย์ครับการผ่านร่างกฎหมายงบประมาณชั่วคราวดังกล่าวนั้นจะช่วยให้หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐนั้นมีงบประมาณในการใช้จ่ายยาวไปจนถึงวันที่17พฤศจิกายนโดยร่างของงบประมาณฉบับนี้จะครอบคลุมถึงการจัดสรรงบประมาณสำหรับภารกิจการบรรเทาภัยพิบัติวงเงิน 1.6 หมื่นล้านดอลลาร์แต่ไม่รวมงบประมาณที่จะทำให้ความช่วยเหลือแก่ยูเครนเนื่องจากสมาชิกในวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎรที่สนับสนุนงบประมาณช่วยเหลือยูเครนนั้นจะแยกดำเนินการในเรื่องดังกล่าวครับทุกท่านนี่ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะครับที่ทำให้ตลาดเนี่ยคลายความกังวลทีนี้มาพูดถึงผลกระทบคนก็จะมองว่าแล้วผลกระทบมันคือยังไงคุณอันดับแรกก่อนหน้านี้ดัชนีในตลาดวอลล์สตรีทที่ปิดตัวเข้าสู่แดนลบซะส่วนใหญ่ก็สะท้อนถึงความกังวลกับสถานการณ์ดังกล่าวเหมือนกันครับเห็นกราฟตัว US 30ไหมครับ US 500แล้วก็ US 100ที่มีการฟื้นตัวเล็กๆน้อยๆนะครับนักทุนตัวนี้ต้องบอกเลยว่ามีโอกาสที่จะทำให้ดัชนีหุ้นนะครับปรับตัวสูงขึ้นได้นะครับแต่ว่าจะเป็นการสูงขึ้นในระยะสั้นๆถามว่าดัชนีหุ้นนี่มันจะดีตัวแรงนะคุณครับผมจนถึงขั้นกลับไปเป็นหน้าบายเลยไหมแล้ววันจันทร์มันจะเปิดแก็บไหมต้องบอกว่าวันจันทร์มีโอกาสครับมีโอกาสที่จะกระโดดแก็บขึ้นแต่ถามว่าจะกลับขึ้นไปแบบสูงขนาดนั้นเลยไหมกระผมเองอาจจะยังไม่ได้ให้มุมมองขนาดนั้นถามว่าเป็นเพราะอะไรครับเป็นเพราะว่าในส่วนของตัวการที่เขาสร้างเทรนขาลงมาสำหรับดัชนีทั้ง3ตัวหลักของเราเนี่ยมันไม่ได้เป็นเพราะว่าเรื่องของประเด็นก็โมเมนต์ชัตดาวน์อย่างเดียวครับแต่มันเป็นเรื่องที่ตลาดคลายความเขาเรียกว่าไม่คลายแล้วเขาเรียกว่ายังคงกังวลอยู่เกี่ยวข้องกับประเด็นการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐครับซึ่งปัจจัยตัวนี้แหละจะเป็นตัวจำกัดนะครับเป็นตัวสะกดไม่ให้ดัชนีหุ้นทั้ง3ตัวหลักฟื้นตัวได้โดยง่ายสรุปก็คือว่าผลกระทบจากข่าวดังกล่าวนั้นจะทำให้ดัชนีหุ้นขยับปรับตัวขึ้นจริงแต่จะกลับไปเป็นหน้าบายไหมเราจะต้องรอดูกันอีกทีหนึ่งครับขอบพระคุณครับ